เฮ้ยเฮ้ยก๊อฟมิสเสือมาแล้วมิสเสือมาแล้วตอนนี้นะครับพี่เสืออยู่ที่ป่าอเมซอนน้องๆดูดิครับตอนนี้นะครับพี่เสือจะมาจับสัตว์อเมซอนไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรเราจะเอามาทำเมนูกันครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในป่าอเมซอนครับน้องๆดูนะครับนี่ก็คือป่าดงดิบนะฮะที่จะตามหาสัตว์ที่จะมาทำเมนูอาหารในวันนี้ตามพี่เสือมาเฮ้ยพี่เสือได้อาวุธแล้วไปกับผมเฮ้ยเฮ้ยก๊อฟไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเขามาดูนี่ดิดูนิ้วน้องๆดูดิครับเห็นป่ะเห็นลุงกินน้ำไหมทุกคนเราเจอลุงกินน้ำนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในป่าที่ว่าดิบชื้นเราต้องหาสัตว์เลี้ยงหาสัตว์เพื่อไปทำเมนูอาหารครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยอาวุธกูหักใช้มือเปล่าแล้วกันอุ้ยเมื่อกี้ถ้าจับแมงปอได้นะกูจะเอาแมงปอไปทอดเอ้าต้นไม้อีกโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยกอล์ฟพี่ได้แล้วครับไอ้ชิ้นใหญ่เลยกอล์ฟอะไรอะกอล์ฟยิงใหญ่เลยกอล์ฟเฮ้ยสนุกเกินไปแล้วเราโอ้โหอะไรอ่ะเนื้อจระเข้ครับผมโอ้โหจับเนื้อจระเข้ได้ในป่าอเมซอนคุณนะเนื้อจระเข้อ่ะคุณนะคุณอ่ะมาจับในป่าอเมซอนมีเนื้อจระเข้เป็นถุงให้เราด้วยป่ะก๊อฟเนื้อจระเข้ลำตัวเนื้อจระเข้แช่แข็งมันอยู่ในป่าอเมซอนโหดูเขาทำให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องฆ่าเลยไม่บาปถ้างั้นเราเอาเมนูเนี้ยไปทำอาหารดีกว่าไปทุกคนกลับบ้านเราเพลงมาโอเคครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะฮะพี่เสือมาแล้ววันนี้นะครับน้องๆเรามาอยู่กันในเมนูของเนื้อจระเข้แล้วครับเมื่อกี้นะครับไปล่าเนื้อจระเข้มาจากป่าดงดิบอเมซอนโอ้โหวันนี้เนี่ยเป็นเมนูเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะครับรู้ไหมทำไมถึงเรียกว่าเมนูเอาชีวิตรอดก๊อฟไม่รู้ครับถ้าไม่กินก็ไม่รอด เรากินไงเราถึงต้องรอดนะครับวันนี้เนี่ยพี่เสือแล้วก็ไอ้ก๊อฟไก่เอ็มเนี่ยคิดเมนูแปลกได้แล้วเว้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเนื้อจระเข้เนี่ยคนไม่ค่อยกินกันแต่วันนี้เนี่ยเรามีผงนี่เลยหลังจากที่เราไปกินไอติมมาคลิปที่แล้วนะครับน้องๆนี่ก็คือผงปาปริก้าแล้วก็ผงวิงแซบเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำเนื้อจระเข้ป๊อปโรยผงวิงแซบแล้วก็ปาปริก้าเราจะมาชิมกันครับว่า2รสนี้เนี่ยลงไปอยู่บนเนื้อจระเข้แล้วเนี่ยอร่อยหรือเปล่าโอเคนะครับเราจะมาทำจระเข้ป๊อปจิ้มซอสพริกนะครับไม่ใช่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มนี่วันนี้มาแบบว่าง่ายๆน้องๆสามารถทำตามได้แต่เนื้อจระเข้ก็จะแพงๆหน่อยกิโลละ200กว่าบาทนะครับแต่ก็สามารถทำกินกันได้ก็สามารถจับต้องได้อยู่ดีหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเนื้อจระเข้ก็ได้ครับอาจจะเป็นเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อคนเนื้อมึงก็เนื้ออะไรก็ได้นะครับมาทำเป็นเหมือนไก่ป๊อปแต่วันนี้เราเป็นจระเข้ป๊อปแล้วก็เอามาอะไรอ่ะไฮโลเข้าทรงอ๋องั้นพวกเราไปดูเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้นะครับน้องๆเรามาดูกันครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าเนื้อจระเข้ไข่ไก่ผงโรยแป้งทอดกรอบซอสพริกพริกไทยป่นน้ำมันซีอิ๊วขาวกะหล่ำปีม่วงผักสลัดและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราใช้ในวันนี้นะครับผมมันน้อยมากครับแต่ตอนนี้เหงื่อพี่ออกแล้วครับน้องๆพี่หล่อปะคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าหล่อหรือเปล่าโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่เสือต้องรีบแล้วครับเพราะว่าฝนกำลังจะตกเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าจะทำกันยังไงมาตามพี่มาโอเคครับน้องๆหลังจากที่พี่เสือหั่นเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเนื้อจระเข้นะครับพี่เสือหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำนะครับยัง กินตอนนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับต่อไปนะครับเราจะมาปรุงเครื่องพี่เสือขอใส่ซีอิ๊วขาวก่อนเลยนะครับน้องๆนี่เลยใส่ลงไปเลย แล้วต่อไปนะครับพี่เสือก็จะตอกไข่ใส่ลงไปสัก2ฟองแล้วก็พริกไทยป่นเดี๋ยวเรามาใส่พริกไทยป่นลงไปก่อนดีกว่านะครับดูเฮ้ยจุลินนี่เราจะดูวิธีการตอกไข่นะครับดูนะครับน้องๆเฮ้ยโคตรแข็งอ่ะไม่แตกนะครับดูดิโอ้ยแข็งจริงแข็งจริงปูมันโอ้ยเป็นแข็งจริงเหรอเนาะแข็งนะถ้าเขากับหัวคนแข็งนะครับขยะนะครับทิ้งให้เป็นที่ครับผมน้องๆหลายคนถามว่าพี่เสือเก็บขยะไหมเก็บทุกครั้งนะครับเก็บทุกครั้งเฮ้ยนี่คือวิธีการแยกไข่ขาวและไข่แดงครับลงไปในไข่ขาวทีนี้เราก็จะคนนะครับคนให้เข้ากันนะครับโดยใช้ครีมนะครับแล้วก็คนไปเลยครับน่ากินน่ากินครับครับน่ากินนะครับหลังจากที่เราคลุกกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีไข่มีพริกไทยมีเนื้อจระเข้นะครับเราก็คลุกกันเลยครับนี่ครับผมดูดิ
แค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะหอมซีอิ๊วขาวไม่ได้กินอะไรเลย ไม่รู้ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่หรอกเทแล้วกันปะทีนี้นะครับเราจะไปเตรียมแป้งกันนะครับน้องๆตอนนี้เราก็มาจุดไฟกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆนี่เลยครับผมแป้งทอดกรอบตา UFO เฮ้ย UFO นะครับนี่แป้งทอดกรอบนะครับเราก็จะมาเทลงถาดนี้ครับไปเทเลยโอ้โหอุ๊ยจ้อยอุ๊ยทำอะไรก็เลอะเทอะไปหมดเลยก๊อฟทีนี้นะครับเราก็จะเอาเนื้อจระเข้นี้นะครับคลุกไปครับคลุกไปเลยครับคลุกไปเลยคลุกไปเลยนะครับผมนี่นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันหนากว่านี้ใช่ไหมนะครับเราก็เอาไปจุ่มกับน้ำไข่นะครับนี่ครับน้ำไข่แล้วก็จุ่มอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้นะครับเออนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปชิปต่อครับนี่ครับผมโหเสร็จแล้วครับผมจระเข้ชุบแป้งทอดจระเข้ป๊อปนี่ครับเอามาเรียงไว้นะครับในจานสวยๆงามๆตอนนี้เราก็ชุบเสร็จแล้วนะครับผมนี่เลยโอ้โหดูครับน้องๆน่ากินมากครับตอนนี้ถ้ากินได้พี่คงกินไปแล้วแต่ว่ามันกินไม่ได้ครับผมแต่ก็มันขอกินนะครับวันนี้บอกว่าเสือก็อยากกินเนื้อจระเข้แบบนี้มากเลยพี่ก็ไม่ยินพวกเดียวกัน เอาไม่ใช่ตัวเหี้ยไม่ใช่ก็เป็นจระเข้โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราจะเอาไปทอดนะครับผมใกล้แล้วจะเป็นจระเข้ป๊อปแล้วครับผมดูลีลานะครับอย่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ได้กินโอเคปะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับปะโอเคครับน้องๆตอนนี้เราจะมาทอดกันนะครับเดี๋ยวน้ำมันลงไปเลยครับผมเทเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทอดแต่ว่าต้องรอให้น้ำมันมันร้อนหน่อยสักหน่อยนึงครับทำยังไงถึงให้น้ำมันมันเดือดครับทำยังไงถึงน้ำมันจะเดือดต้องให้น้ำมันมันเดือดนะครับก็คือให้ไฟมันลุกครับมันก็จะเดือดพอไฟมันลุกมันก็จะเดือดพอมันเดือดมันก็จะลุกครับไฟไม่มีขาครับลุกไม่ได้เฮ้เล่นลิ้นไอ้เพนกำลังอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะจระเข้ป๊อปเหย่าโลกมันมีน้องว่าพี่เก็บหอมหมกฮวกบ้างชิบหายที่อื่นมีให้ดูแยะไม่ดูก็รู้อยู่ว่าใหญ่ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการหั่นผักครับผมเราไปดูกันเลยโอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่เสือก็จะลงกระทะแล้วครับผมเนื้อจระเข้จะลงไปดิ้นในกระทะแล้วครับผมไปอุ้ยจะดุงกันทั้งคอรู้สึกว่ามันไอ้นี่นะทุกคนรู้สึกว่ามันระบุระเวียต้องจริงๆเลยนะครับตอนนี้เราใช้เป็นเตาถ่านนะครับเราจะควบคุมอุณหภูมิของไฟไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความเทพในการทำอาหารของพี่เสือนะครับแต่ว่ามันน่ากินมากเลยนะทุกคนดูดิครับน่ากินไหมฮะเอายังไม่สุกตอนนี้นะครับน้องๆพี่เสือคิดว่ามันคงจะได้ที่แล้วครับผมตักเลยครับนี่ว้าวนี่ครับผมโอ้ยเรามีที่เสด็จน้ำมันนะครับจระเข้ป๊อปก็เสร็จแล้วครับผมเย้โอ้โหมันน่ากินเว้ยหอมป่ะดมดิหอมหอมนะครับหอมคือไม่มีคราบจระเข้เหลือแล้วดูดิโอเคนะครับไม่มีคราบจระเข้เหลือแล้วตอนนี้ก็คิดว่าเป็นไก่ป๊อปดีๆนี่แต่มันคือเนื้อจระเข้นะครับทีนี้นะครับผมมันจะอร่อยตรงนี้นี่นะครับผมวิงแซบครับแล้วก็ของอะไรทุเรศปาปิก้าทีเนี้ยคลิปนี้นะครับจะเป็นจระเข้วิงแซบ VS จระเข้ปาปิก้าครับผมโอ้โหแค่ฟังแล้วแบบว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยแต่วันนี้เนี่ยที่ว่าเนี่ยเด็ดจริงเดี๋ยวพี่จะให้เอ็มเขย่าผงนั่นแรกก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งครึ่งครับน้องๆมาเอาวิงแซบก่อนนะครับวิงแซบก่อนนะครับลงไปเลยครับน้องๆนี่ครับไปเลยครับอย่าไปเสียดายครับผมดูดิเป็นไงบ้างโอ้โหมันเริ่มน่ากินแล้วนะครับทุกคนเขย่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิงแซบนะครับจระเข้ป๊อปวิงแซบเขย่าโลกโลกันพินาศพังถล่มทลายโอ้ดูดิอร่อยเฉยเอ้าไม่มีเย็ดเข้แล้วเข้หายเย็ดเข้อยู่นี่เย็ดเข้อยู่นี่อร่อยผมให้10เต็ม10เลยวิ้งแซ่บนะครับวิ้งแซ่บ10เต็ม10ครับผมดูอ่ะยาว
ว้าวปาปิก้าโหงั้นเอามาเรียงในจานนะครับให้สวยๆแล้วมากินกันเลยดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ครับผมจระเข้ป๊อปเขย่าโลกโลกันวินาศพังทลายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับมาใหม่ครั้งแรกในรายการของเรานะครับผมคือช่วงพาน้องๆแดกช่วงที่หายไปนานเนาะครับแล้วคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อตัมมะต่อยครับไปชิมอันนี้ปาปิก้าเนี่ยครับไม่ชอบอะไรเลยอันนี้มันหวานเกินไปนะครับ10คะแนนให้เท่าไหร่อันนี้10คะแนนให้8อ่ะให้8โอเคเดี๋ยวลองอันนี้อันนี้คือแบบว่าแซ่บจี๊ดมิ้งแซ่บมะนาวเปรี้ยวจี๊ดโหอยากกินอีกแล้วอ่ะเป็นไงครับผมอันนี้มิ้งแซ่บครับเอ้ยอร่อยอร่อยอันนี้คือโดนสเปคเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบว่ากูของกูเลยอันนี้คือแบบเด็ดสารน้อยแต่พี่ชอบอันนี้ว่ะพี่ชอบคนที่แบบหวานหวานพิจาหวานหวานแบบว่ากินแล้วละมุนกินแล้วแบบว่าก็ไปไกลไปเราอ่ะเติมไปพี่จะรักเต้เลยโอ้โหมีคนชอบท้าพี่หนึ่งอาวีหรอครับอาวีนะครับถ้าอยากเจอกับพี่เสือหนึ่งนะครับให้ไปเจอที่มีโม่ทีวีนะครับสตรีมทุกวันเวลา5โมงถึง1ทุ่มนะครับบางวันอาจจะเลทหรือว่าอาจจะช้าไปนะครับเราก็จะสตรีมเลย1ทุ่มให้ครับถ้าอยากเจอก็ไปที่ Nemo TV นะครับลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคโอ้เย้เฮ้ยเอาสิ FC 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 ช่องไอไลนี่ครับครับผมอะไรนี่ขอบคุณยอดนะผมเป็น FC ผมเป็น FC เขานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกพี่เสือได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับนะฮะยังไงก็สามารถทำตามไปได้นะครับงบไม่เยอะเหมือนเดิมโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับครับ